วันนี้มีคำแนะนำอีกหนึ่งวิธีค่ะเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่อาจจะไม่พร้อมดูแลลูกนะคะด้วยการส่งไปดูแลที่บ้านพักค่ะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลได้เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวคุณเกษราบัวลอยค่ะเด็กชายวัย10ขวบคนนี้เป็นหนึ่งในผู้เข้าใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีผ่านมา1สัปดาห์ก็เริ่มมีสภาพจิตใจดีขึ้นมากสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีและยอมพูดคุยเจ้าหน้าที่ของศูนย์บอกว่าต่างจากช่วงแรกที่เข้าไปอยู่ซึ่งเด็กมีอาการหวาดกลัวไม่ยอมกินอาหารหลังญาติส่งตัวไปเนื่องจากประสบปัญหาภายในครอบครัวการช่วยเหลือขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติและปัญหาเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสภาพแวดล้อมเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้เข้าอาศัยในบ้านพักหรือสามารถปล่อยให้เด็กใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวตามเดิมต่อไปได้สอบประวัติเบื้องต้นพื้นฐานครอบครัวเขาตรวจสภาพกายจิตสังคมของเขาก่อนเบื้องต้นนะคะถ้าในกรณีที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเราก็อาจจะต้องรับเขามาดูแลหรือเข้ารับการคุ้มครองที่บ้านพักก่อนแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเคสที่ทางผู้ปกครองเขาสามารถดูแลได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้ประสบปัญหาเราก็สามารถให้เขาอยู่ในครอบครัวได้ในระหว่างที่เราดำเนินการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ค่ะผู้อยู่อาศัยภายในบ้านพักแห่งนี้จะได้รับสวัสดิการในทุกด้านเช่นห้องนอนแยกหญิงชายชัดเจนเปลสำหรับเด็กทารกมุมอ่านหนังสือและดูทีวีเครื่องเล่นสำหรับเด็กเครื่องออกกำลังกายอาหารและยารักษาโรครวมไปถึงการรักษาพยาบาลของเราจะมีจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างค่ะก็คือจะมีให้พร้อมไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็เรื่องยารักษาโรคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการพาไปรักษาพยาบาลหากตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากคนในครอบครัวหรือไม่พร้อมดูแลบุตรแต่ยังไม่พร้อมจะย้ายไปพักที่ศูนย์ก็สามารถโทรศัพท์ไปรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นได้ก่อนเนื่องจากเงื่อนไขของปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่พร้อมที่จะมีบุตรหรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางด้านครอบครัวนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็สามารถที่จะรองรับสำหรับด้านที่พักที่อยู่อาศัยรวมไปถึงด้านการให้คำปรึกษาค่ะสถิติผู้เข้ารับบริการที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีช่วงปี2560ที่ผ่านมาพบว่ามีทั้งสิ้น130คนมีทั้งเด็กและผู้หญิงส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมและปัญหาด้านพฤติกรรมจากความรุนแรงของคนในครอบครัวซึ่งหลังได้รับการเยียวยาส่วนใหญ่ยังสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวได้แต่หากยังเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นอีกเจ้าหน้าที่จะพิจารณาส่งไปดูแลต่อที่สถานบริการอื่นที่เหมาะสมกับแต่ละคนเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้นเกษราบัวลอยข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน